สำหรับใครก็ตามนะครับที่กําลังอยากจะไปเรียนต่อที่แคนาดาหรือกําลังมองหาโอกาสที่จะไปเรียนต่อที่แคนาดานะครับแล้วก็อาจจะมีคําถามว่าวีซ่าแคนาดาเนี่ยควรพิจารณาความพร้อมของตนเองที่จะขอสําหรับการไปแคนาดาได้อย่างไรนะครับในคลิปนี้เราจะมาอธิบายเรื่องนี้กันครับก่อนอื่นนะครับอาจจะต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเราไม่ใช่ Immigration Specialist คือไม่ได้เป็น ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการขอวีซ่าแล้วก็อบพยพเข้าแคนาดานะครับในการที่จะนําเสนอครั้งนี้นะครับเป็นเพียงมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นในฐานะของบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีรายเส้นไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอิมิเกรชันเข้าแคนาดานะครับแต่จะมาวิเคราะห์นะครับว่าเกณฑ์ที่เราคิดว่ากงสุนอาจจะดูในการที่จะยื่นขอวีซ่าแคนาดาคืออะไรบ้างนะครับเรื่องที่1นนะครับคือแบ็กกราวน์นะครับคือภูมิหลังของผู้สมัครนะครับ จบอะไรมานะครับเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาดูนะครับล้วเขาอาจจะดูเรื่องของ employment นะครับว่าจบมาแล้วนะครับสมมุติจบแล้วนะครับคุณทํางานแล้วหรือยังนะครับทำงานอะไรอยู่หรือว่าคุณว่างงานหรือเปล่านะครับตรงนี้อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาจะวิเคราะห์แล้วก็ใช้มองในเรื่องของความ make sense ของแผนนะครับว่าเราตั้งใจจะไปเรียนจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็การไปเรียนเนี่ยมันจะดีต่ออนาคตของเราได้อย่างไร สองปัจจัยนี้อาจจะต้องนำมาวิเคราะห์ให้ละเอียดแล้วก็ถี่ถ้ถวนนะครับอีกอันนึงนะครับ immigration กับ travel นะครับก็คือเรื่องของประวัติด้านการอพยพหรือการขอวีซ่าไปต่างประเทศแล้วก็การาเดินทางไปต่างประเทศเนาะเคยโดนปฏิเสธประเทศไหนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีอาจจะต้องแจ้งแล้วก็อธิบายนะครับว่าโดนอะไรมาบ้างคิดว่าทำไมถึงโดนนะครับครั้งนี้จะแตกต่างจากคราวที่แล้วอย่างไรนะครับ เรื่องที่2นะครับทราเวลเนี่ยอาจจะพูดถึงการเดินทางเคยเดินทางไปไหนมาไหนบ้างไหมนะครับแล้วก็ o v e r s t a สหรือเปล่านะอยู่เกินหรือเปล่าแล้วก็ทําอะไรผิดกฎหมายไหมนะครับพวกนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเ,เพิ่มความน่าเชื่อถือหรือลดนะครับโอกาสที่จะทําให้เราผ่านวีซ่าก็ได้นะครับควรนํามาพิจารณาด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับพูดถึงเรื่องของ Purpose กับ Study Plan นะครับ คือเรื่องของเจตนาเราก็แผนการศึกษาของเรานั่นเองนะครับประเด็นแรกที่อาจจะต้องตอบให้ได้เลยวายแ a น a ดานะครับทำไมถึงต้องเลือกไปแคนาดานะครับที่สำคัญนะครับพูดถึง educational goals กับ career path นะครับเรามีแผนการศึกษาแล้วก็เป้าหมายทางการศึกษาอย่างไรแล้วก็รวมถึงแผนการทำงานอย่างไรนะครับตรงนี้อาจจะต้องมองแล้วก็คิดให้มัน make sense นะครับเรียนจบอะไรมานะครับอยากจะไปเรียนอะไรต่อทำงานอะไรอยู่ อยากจะไปเรียนอะไรนะครับตรงนี้อาจจะต้องเอามาคิดแล้วก็คํานวณว่าสิ่งที่เราจะาสิ่งที่เรามีอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะไปทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตนะครับของเราอย่างไรในประเทศไทยนะครับนั่นคือสิ่งนี้นั่นเองนะครับ how will the program contribute to your future plan in Thailand นะครับแผนที่เราจะไปเรียนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อ,อาการทำงานของเราในไทยหรือโอกาสอื่นๆที่เราอาจจะมีในไทย ให้ดีกว่าเดิมแต่ที่เป็นอยู่ได้อย่างไรตรงนี้อาจจะต้องเตรียมตัวอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมให้มันเคลียร์นะครับแล้วก็อาจจะเตรียมตัวที่จะอธิบายหรือตอบคําถามลงใน Study Plan นะครับเรื่องของ questions คือคําถามหรือว่า concern หรือความกังวลต่างๆที่กรงสุนทรจะมีเนาะทำไมคุณถึงมีแกลบเยอล่ะเรียนจบแล้วทำไมไม่เรียนต่อนะครับ,หร,ห,บหรือว่าทำไมคุณถึงจบมาแล้วยังไม่ทํางานหรือว่าทํางานแล้วคุณยังเว้นว่างอยู่ไม่ได้มีงานประจํา ตรงนี้อาจจะต้องเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องอธิบายให้เคลียร์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือทําไมเราถึงเลือกทาอย่างนี้หรือเราอยู่ในสถานการณ์นี้เพราะอะไรนะครับตรงนี้อาจจะต้องอธิบายให้ได้รวมถึงเรื่องสปอนเซอร์ที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะครับสปอนเซอร์นะครับอยู่ในหัวข้อที่จะพูดถึงในหัวข้อที่3นั่นคือเรื่องของไฟแนนซ์กับทาย to t h a i l น n d นะครับเรื่องของการเงินแล้วก็การที่เรามีความผูกพันกับประเทศไทยอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเรื่องแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์อาจจะต้องมียอดเงินคงเหลืออทีี่เพพยงพ สำหรับการ cover ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำก็คือค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร1ปีนะครับบวกกับค่าของชีพนะครับเดือนละ1,000เหรียญเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องมียอดเงินคงเหลือนในบัญชีของสปอนเซอร์แบบนี้นะครับควรจะเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับแต่ทั้งนี้นะครับถ้านอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะครับสปอนเซอร์มี ความมั่นคงหรือหลักฐานทรัพย์สินสินทรัพย์ต่างๆนะครับสลาเงินลงทุนนะครับโฉนดที่ดินกิจการต่างๆตรง,งนี้ยื่นประกอบได้นะครับเพื่อสร้างเป็นความนะ่าเชื่อถือว่าสปอนเซอร์ของเราเนี่ยมีความสามารถที่จะดูแลค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่เราไปเรียนที่แคนาดาได้จริงนะครับแต่ว่านะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับสปอนเซอร์เป็นใครผูกพันกับเราอย่างไงอยู่ๆเขาจะมาสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยเขาเป็นใครนะครับเขาดูแลเลี้ยงดูเราอยู่แล้วหรือเปล่าหรืออยูู่ เขามีเป้าหมายหรือความต้องการ ee, อะไรที่จะมาสปอนเซอร์เราตรงนี้อาจจะต้องอธิบายให้เคลียร์แล้วเราก็สัมพันธ์กับเขายัางไงนะครับอันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวอธิบายในเรื่องนี้ด้วยครับซอฟต์อินคำก็สําคัญนะมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีเงินก้อนหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าอันนี้จะใช้ยื่นขอวีซา่านเราอาจจะต้องเตรียมตัวอธิบายแล้วก็เตรียมหลักฐานไว้ให้เคลียร์นะครับว่าสปอนเซอร์เนี่ยมีเงินก้อนหนึ่งที่จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายของเราแต่ว่าสปอนเซอร์เนี่ย ยังมีงานประจําที่จะทําให้มีไรายได้เข้ามาแล้วก็เลี้ยงดูระหว่างที่เราเรียนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะช่วยทําให้เรามีโอกาสที่จะผ่านวีซ่าได้มากขึ้นนะครับก็คือถ้าสปอนเซอร์ยังทํางานอยู่นะครับอเตรียมหลักฐานการทํางานหรือว่าถ้าสปอนเซอร์นะครับมีการขายทรัพย์สินหรือที่ดินต่างๆนี้อาจจะใช้ในการที่จะ ยื่นประกอบเป็นที่มาของการเงินก็ได้นะครับมีสัญญาเช่ามีอะไรพวกนี้อาจจะช่วยประกอบในการอธิบายเรื่องของที่มาของการเงินของสปอนเซอร์ได้นะครับสปอนเซอร์เป็นบุคคลอื่นหรือเป็นตัวเองก็ได้นะครับอันนี้อธิบายไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีมากกว่า1คนได้นะครับ ที่ที่ไทยแลนด์นะครับก็คือเรื่องของความผูกพันของเรากับประเทศไทยเนอะอาจจะพูดถึงเรื่องครอบครัวนะครับอาจจะพูดถึง u บ i n e s s หรือกิจการที่เรามีหรือครอบครัวเรามีนะครับอาจจะพูดถึง Asset ทรัพย์นะครับทรัพย์สินต่างๆที่เราอาจจะมีพวกนี้เราอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ไทยยังไงนะครับนี่อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยได้นะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับใครก็ตามที่คิดว่าอยู่ในช่วงวัยของการทํางานหรือว่าเรียนจบแล้วกําลังจะเข้าทํางานเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวอธิบายตรงนี้ให้ได้นะครับว่า การไปเรียนตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสของเราที่จะทําให้เรามีโอกาสด้านการงานที่ดีในไทยได้อย่างไรแต่เราต้องดูด้วยว่าในไทยมีโอกาสด้านการงานตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับการไปเรียนตรงนี้เนี่ยมันเมคซเซนในการที่จะมาเบนเอฟิทโอกาสด้านการงานตรงนี้ของไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับในไทยมีโอกาสด้านการงานตรงนี้เนี่ยที่รอรับเราอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณานะครับ สุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับอันนี้ประกอบไปด้วยคิมิโนเช็คนะครับคือประวัติอาชญากรรมนะครับมีผลต่อการพิจารณานะครับสองนะครับเฮลท์เช็คนะครับก็คือเรื่องของประวัติสุขภาพนะครับถ้าไปเรียนด้วยวิชานักเรียนนะครับลงเรียนขั้นต่ํา7เดือนหรือมากกว่าเนี่ยก็ต้องตรวจสุขภาพแล้วก็ข้อมูลด้านสุขภาพก็อาจจะมีผลนะครับสนะครับพิเวทรีฟลโซนะครับเคยโดนปฏิเสธอะไรมามีประวัติประวัติปฏิเสธ ขอวีซ่าประเทศไหนแคนาดาหรือประเทศไหนหรือเปล่านะครับถ้ามีอาจจะต้องชี้แจงนะครับแล้วก็อธิบายให้ได้นะครับว่าเออมันเราคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ต่างหรือทําให้เขามีความเข้าใจว่าเออจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาแบบน,นั้นหรือเรามีความพร้อมมากกว่าเดิมแล้วยังไงตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวอธิบายออให้เขามีข้อมูลแล้วก็ความเข้าใจเพื่อที่จะพิจารณาได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นออหัวข้อทั้งหมดนะครับที่เรามองว่าเป็นเกณฑ์ที่จะทําให้เรา พิจารณาได้นะครับว่าเราจะพร้อมสําหรับการยื่นขอวีซ่าแคนาดาหรือเปล่าแล้วก็จะพร้อมเมื่อไหร่นะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการวิเคราะห์แล้วก็การนําเสนอจากบุคคลธรรมดานะครับไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ใครอยากได้รายละเอียดที่ชัดเจนเพิ่มเติมนะครับแนะนาให้เข้าในเว็บไซต์ยังเป็นทางการของแคนาดานะครับ canada ca นะครับนี้เป็นเว็บไซต์ที่เราเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ใครนะครับสนใจเรียนต่อแคนาดาเนี่ย สามารถจะติดตามเราตามโซเชียลมีเดียต่างๆตามที่เห็นนี้ได้แล้วก็ใครสนใจอยากจะใช้บริการของเรานะครับสำหรับการเรียนต่อแคนาดาสามารถแอดมาพูดคุยกันได้ที่ Line Official นะครับแอดนะครับ KORPUNG u n แอดก็ปันกันนะครับแล้วพบกันครับหากเห็นว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์และคุณชอบมันอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับ และที่สำคัญนะครับหากใครติดตามและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่อตางประเทศการพัฒนาทักษะภาษาในต่างประเทศอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ลงใน YouTube Channel ของเรานะครับขอบคุณครับ